Facebook นะครับเพจของทานตะวันเนาะเขาได้โพสต์ว่าวันนี้ทนายความและเพื่อนเขาเยี่ยมตะวันเรือนจำเนี่ยได้ส่งตัวตะวันมาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วยืนยันไม่ประกันตัวอดน้ำอดอาหารและฝากบอกแฟงว่าอดทนแฟงเนี่ยก็ยืนยัน3ข้อเรียกร้องอดน้ำอดอาหารไม่ประกันตัวไม่ต้องให้ใครมาเยี่ยมยกเว้นทนายไม่ต้องแจ้งญาติไอ้จดหมายเดิมของเขา3อันก็คือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมคนเห็นต่างต้องไม่มีใครติดคุกแล้วก็มนตรีความมั่นคงเนี่ยไทยต้องไม่ได้นะห้ามเป็นประมาณนี้ซึ่งบุ้งเนี่ยเขาก็อดข้าวอดน้ำอยู่อดมานานละยังอดอยู่แล้วก็ทานตะวันก็อดด้วยแฟนก็อดด้วยเช่นเดียวกันผัดแรกเนี่ยจะฝากขังอยู่นะครับก็ยังคงฝากขังอยู่ส่วนเรื่องของที่ตำรวจเขาไปขอถอนประกันในคดีแรกเนาะคดีไม่ใช่คดีแรกหรอกเป็นคดี112นี่แหละอันนี้ศาลยังไม่ได้บอกยังไม่มีข่าวมาเนอะว่าจะถอนประกันหรือเปล่าแต่ที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยเป็นในเรื่องของการฝากขังของคดีเนี่ยม116เรื่องของการบีบแต่ที่ท้ายขบวนเสด็จของกรมสุนทรประเทศอ่ะอัปเดตประมาณนี้จ้ะ